สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูลาบก้อนสูตรครัวสนามบอกเลยว่ากรอบอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกับลาบก้อนของเรากันเลยครับหมูบดติดมัน300กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะหอมแดงสับ5หัวใบมะกรูดซอย3ใบแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนวดคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยข้าวคั่ว3ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะแล้วให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับนวดให้เขามีความเหนียวเลยนะครับนวดเข้ากันดีนะครับรอบนี้เราใส่ผักชีซอยลงไป1ต้นนะครับแล้วตามด้วยผักชีฝรั่งซอย1ต้นแล้วก็เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็นำไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับปั้นลาบของเราเป็นก้อนกลมๆตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็ปั้นลาบของเราเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปทอดกันเลยครับก่อนเราทอดลาบนะครับเรามาทอดใบมะกรูดให้กรอบกันเลยครับใบมะกรูดฉีกตามชอบได้นะครับทอดให้กรอบเลยครับใบมะกรูดกรอบแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทอดลาบก้อนกันต่อเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะครับทอดลาบก้อนของเราให้ผิวด้านนอกสุกเหลืองกรอบเลยนะครับตอนนี้ลาบของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับให้เพื่อนๆนะครับเร่งไฟมาที่ไฟกลางนะครับแล้วทอดต่ออีกแป๊บนึงนะครับเพื่อไม่ให้ลาบก้อนของเราอมน้ำมันนะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันและจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับลาบก้อนสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บเพิ่มเติมคือกรอบนอกนุ่มในนะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้